วันนี้มาติดตามกรณีเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เกิดขึ้นโควิดก็ส่วนหนึ่งสถานการณ์ที่ขาลงหลายคนก็ปรับตัวกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็เริ่มจะเป็นวิถีชีวิตปกติใหม่ที่เรานะคะต้องพยายามป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ไปแพร่ะระบาดให้กับคนอื่นนะคะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันในขณะที่อีกโรคหนึ่งนะคะที่เข้ามาแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็หาข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นคือเรื่องของฝีดาดลิง ส่วนหนึ่งนะคะที่มีข้อมูลจากทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะที่ด่านได้พูดถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดฝีดาดลิงทั่วโลกแล้วก็มีคาเตือนบอกว่าถ้าหากว่ามีการเปิดประเทศนะคะการกระจายของโรคนี้อาจจะยากต่อการป้องกันศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวรรณข่าวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมณรเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดฝีดาดวาน,นอนพร้อมกับมีคาเตือนว่าหากเปิดประเทศการกระจายของโรคนี้อาจยากต่อการป้องกันโดยศาสตราจารย์แพทย์ยงระบุว่านับตั้งแต่การระบาดของฝีดาดวานนอนนอกทวีปแอฟริกาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้นมากกว่า2000รายส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง20-50ปีการระบาดส่วนใหญ่ยังอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยประเทศที่มีผู้ป่วยเกิน100คนหลายประเทศเช่นอังกฤษสเปนโปรตุเกสแคนาดาโรคติดต่อได้ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดการกระจายของโรคเป็นไปอย่างช้าๆความรุนแรงของโรคไม่มากไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนอกแอฟริกาโรคไม่รุนแรงขยายวงกว้างประมาณ30ประเทศและยังเป็นเฉพาะกลุ่มจึงยากในการควบคุมโรคนี้ยังไม่พบในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย จะต้องเฝ้าระวังเพราะเมื่อมีการเปิดประเทศ,เทศการกระจายของโรคจึงยากต่อการป้องกันค่ะขออนุญ,ญาตอัปเดตม็อบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับวันนี้จากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปฏิรูปเนี่ยที่มีการนัดหมายทํากิจกรรมคาม็อบไปบ้านประยุทธ์เนี่ยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกิจกรรมเอาเป็นว่าปักหลักเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งใ er, you know, นห right? ่วงเวลานะครับ14เขอภัย15นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชุมนุมก็มีการประกาศย้ายสถานที่ชุมนุมเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนื่องจากที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนมาประจําการเป็นจํานวนมากซึ่งในเวลาก่อน17นาฬิกานะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ย16นาฬิกา55นาทีครับ นายไพศารจันปานซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็นักกิจกรรมทางการเมืองได้ประกาศให้มวลชนรวมตัวกันบริเวณหลังป้ายรถเมย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะพญาไทโดยประกาศว่าให้ผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงอยู่บริเวณด้านหน้าแถวแล้วก็จะใช้เส้นทางนะครับในถนนราชวิถีครับเพื่อที่จะไปยังสามเหลี่ยมดินแดงโดยมีการประกาศนะครับว่าถ้ามีการสกัดกั้น จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะเดินย้อนสอนแต่หากไม่มีการสกัดกั้นเราจะเดินไปตามเส้นทางแล้วก็ประกาศบอกว่านะครับเราจะไปกินข้าวที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ทำสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราอันนี้ก็คือสิ่งที่นายไพศาลจันปานนะครับนะักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยได้เริ่มพูดออกมา ก่อนที่จะมีการเริ่มนะครับออกเดินก็ได้มีการตะโกนด้วยบอกว่าปล่อยเพื่อนเราแล้วก็ประยุทธ์ออกไปขณะที่นายโชคดีร่มพึกนะครับหรือว่าอเล็กซ์ศิลปินเพลงกลุ่มราษฎรเนี่ยก็บอกว่าตนจะไปทำกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างที่เคยทำทุกวันแล้วก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ดินแดงนะครับอย่างแน่นอนด้วย ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้เริ่มเดินขบวนแล้วพร้อมกับมีป้ายข้อความแล้วก็มีจานโฟมนะฮะเป็นลักษณะของจานโฟมที่เขียนชื่อนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังแล้วก็ข้อความอื่นๆอย่างเช่นหยุดใช้ความรุนแรงกับประชาชนโดยระหว่างเดินขบวนเนี่ยก็มีการเปล่งเสียงปล่อยเพื่อนเรานะครับอย่างต่อเนื่องโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า มีผู้ชุมนุมเนี่ยกลุ่มทะลุกแกส๊สอย่างที่ประกาศท่านผู้ชมไปอบอกไปว่ากลุ่มทะลุกแก๊สมาด้วยงานนี้มาร่วมขบวนด้วยโดยใช้เส้นทางถนนราชวิถีนะครับถึงใต้ทางด่วนดินแดงแล้วในเวลาประมาณ17นาฬิกานาทีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองนะครับขบวนก็มาถึงบริเวณซอยร่วมมิตรแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นนะฮะเริ่มปิดกั้นช่องทางนะฮะ ในเรื่องของอทั้งการจราจรแล้วก็สกัดการกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะอืมค่ะเ,ออเราเปิดประเทศเราเชิญนักท่องเที่ยวนะคะแต่ในขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวของการชุมนุมยังคาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูโดยเฉพาะในช่วงเย็นช่วงค่ำด้วยหลังพระอาทิตย์ตกนะคะก็คงจะต้อง เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะต้องไม่ลืมเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นะคะบนตัวนั้ทนเดทบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาเบิกอะไรออกมามแล้วก็จะต้องเอาอก,กลับไปเหมือนเดิมไม่งั้ไหมเขาต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะคือจะเรียกร้องก็เรียกร้องแต่ว่าอย่าก,ก่อการในสิ่งที่อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่ชุมนุมประกดคดีก็จะมาเลยนะคะแต่ละคนที่ก่อความไม่สบเกิดขึ้นมีการเผาทําลายสิ่งของทางราชการทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ มีหลักฐานนะครเพราะว่าในส่วนของการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนอกจากกลุ่มของผู้สื่อข่าวหลักแล้วนะก็มีเป็นสื่อโซเชียลนะตอนนี้ที่เป็นเพจต่างๆเป็นสื่อทางสังคมเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาก็หันมาไลฟ์กิจกรรมแบบนี้กันมากขึ้นนะฮะแล้วภาพต่างๆมันก็ปรากฏภาพต่างๆมันก็ฟ้องไปยังนะสังคมเป็นภาพหลักฐานซึ่งการชุมนุมคราวที่แล้วนะฮะจำได้ไหมที่มีการเผารถตํารวจกันเนี่ย มันก็เห็นหน้าเห็นตากัน<ม>อย่างชัดเจนแล้วก็มีการเรียกไปสอบสวนนะฮะรวบตัวกันอย่างชัดเจนว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรเนี่ย<ม>ซึ่งกิจกรรมแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเห็นชัดว่าใครทําใครไม่ทําคือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีความพยายามที่จะนะฮะไม่อยากให้เกิดการประทะมากที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแต่ว่าจากภาพเองจาก คลิปที่มีการบันทึกเองจากหลักฐานต่างๆเองเนี่ยมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนที่อยากจะให้เกิดความรุนแรงค,คือมีการเรียกร้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่โปรดอย่าทําร้ายอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งเราจะเห็นว่าเขาพกาพลุฟไฟเขาพกปะทัดยักษ์<ๆ>เขาพกสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธเนี่ยชุมนุมโดยสงบแต่มีสิ่งเหล่านี้มา ที่จะไปยั่วยุที่จะเข้าไปนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการป้องกันตัวทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีก็จําเป็นที่จะต้องตอบโต้ออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนะฮะเมื่อภาพมันออกมาภาพมันปรากฏมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถมีภาพไปฟ้องได้เหมือนกันว่านเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงนะ,ะเจ้าหน้าที่ทําไมทําแบบนี้กับประชาชนประชาชนทําไมถูกข่มเหงรังแก่นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นจนชินตาแล้ว นะฮะจนจินตาแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกร้องกันที่อยู่ภายใต้กฎหมานยานะครับผมว่าไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่จะไปใช้ความรุนแรงรได้เลยสุกครูจะคุยกันคุยถึงเรื่องของผบชนหรือย,อยังนะคะที่พูดถึงว่าถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ใช่เมื่อกี้เราพูดถึงให้ท่านผบชนท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าท่านก็เตรียมการไว้เป็นอย่างดีว่าเตรียมตำรวจ กรองร้อยควบคุมฝูงชนไว้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องจำหลายๆท่านบอกว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนายเหมือนกันนะเด้รับบาดเจ็บนะจากการชุมนุมเนาะใช่ฮะคือเจ้าหน้าที่เขามาเขามาดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่ามาควบคุมเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบก็กลับกลายเป็นว่าพากันได้รับบาดเจ็บกันไปไม่มากก็น้อยนะคะมันบาดเจ็บทั้งร่างกายด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มันสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินของทางราชการด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งก็ เป็นส่วนหนึ่งของภาษีของประชาชนอยู่แล้วแหละ,ะนะฮะที่มันได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายไปแบบนี้เนี่ยอเอาล่ะถ้าเกิดมีเกิดมีเหตุการณ์ที่นะฮะพลาดพลั้งไปเกิดมีบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนี่ขนาดว่าเจ้าหน้าที่พยายามป้องปรามอย่างถึงที่สุดแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าจําได้ไหมว่ามันก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การชุมนุมที่บริ<ช>บรรเวณสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเกิดขึ้นใช่ค่ะแต่เรื่องของการสืบสวนสอบสวนต่างๆมันวิถีกระสุนเนี่ย สืบสอบมาแล้วดูจากทุกมุมแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะออกมาจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะอันนี้มันก็เป็นหลักฐานที่ที่มันจะสืบสอบได้อย่างชัดเจนเหมือนกันว่าเอ๊ะชุมนุมไปเพื่ออะไรอยากจะทําให้เกิดความรุนแรงหรือยอย่างไรนะครับวันนี้ท้าไู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่ไปที่คลองเตยนะคะคแต่จุดที่เขาชุมนุมกันแล้วเขาพย,ยายาม,มจะไปเออมันอยู่ดินแดงมันก็อยู่ไม่ไกลจากคือห่างแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาราชการในวันทํางานจันท์ถึงสุกก็ตามมันเป็นวันหยุดนะแต่ว่ามันเป็นจุดนั้นก็เช อาจจะถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนที่เขาได้รับความรู้ละข้อจะส่งเสียงดังๆไปถึงผู้ว่าก็ได้นะบอกว่าเออทำไมมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ทุกทีเลยนะเวลาที่การชุมนุมมาตลอดนะก็เดือดร้อนแล้วก็ได้ยินเสียงประชาชนพี่น้องชาวดินแดงแถวนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของคนออจํานวนมากด้วยนะ,ะของพี่น้องชาวดินแดงเนี่ยเ,ออเขาก็เดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการชุมนุมแบบนี้จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดความรุนแรงไปได้ถึงขนาดไหนเพราะว่า ก็มีการใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆม,มีการเช่าห้องแล้วก็เก็บเรื่องของออสิ่งที่จะก่อให้เกิด<ะ>ความรุนแรงะนะฮะเรื่องของประทัดยักษ์เรื่องของระเบิดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไว้เป็นจํานวนมากเหมือนกันเนี่ยตรงนี้มันก็เราก็ ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงตํารวจก็เนี่ยแหละต้องปรับตามกลยุทธ์แหละตอนแรกบอกว่าจะชุมนุมที่นี่อาสักพักหนึ่งประกาศว่าไปชุมนุมที่นี่ตํารวจก็ต้องตั้งรับตำรวจก็ต้องตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเสียทั้งกําลังคนเสียทั้งงบประมาณแล้วเราใช้งบประมาณเหล่านี้ไปเท่าไหร่แล้วกับการที่ต้องไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการนัดชุมนุมในช่วงนี้ค่ะแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแม้เราจะเปิดประเทศแม้เราจะบอกว่าสถานการณ์ของโควิดมันดีขึ้น บางส่วนก็อาจจะมองว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันออกไปสู่สื่อต่างประเทศออกไปสู่การรายงานให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นเขากําลังจะกดมือจองเลยนะคะอเอะตกลงเขาเอาเยังไงดีนะจะมาจองมาเที่ยวเมืองไทยหรือจะไม่เที่ยวเมืองไทยอย่างไรกันดีก็ว่ากันไปนะคะสำหรับในสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแบว่าเอา ไปเที่ยวจังหวัดอื่นก็ได้นะก็ทำมาเมืองไทยใช่ไหมคะอาจจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอาจจะไม่ได้แวะมาที่กรุงเทพแต่ท้ายที่สุดแล้วถามว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ได้น่าจะเกิดผลดีต่อโดยภาพรวมทั้งหลายของเมืองไทย<า>ต่อภาพการท่อ,องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวอาจจะมองได้ว่าประเทศไทยก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ได้มีความปลอดภัยในชีวิตไหมถ้าในเมืองหลวงเนี่ยยังคงเป็นลักษณะแบบนี้ที่อื่นจะควบคุมกันได้อย่างไรแล้วภาพที่ออกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ในแง่ความเคลื่อนไหว ทางด้านการเมืองได้เช่นเดียวกันว่าเห็นไหมมีการรังแกรประชาชนเกิดขึ้นเห็นไหมว่ามีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนชเห็นไหมว่าประเทศไทยเ<ๆ>มืองไทยเนี่ยก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีเพราะว่าใช้อำนาจเผด็จการในการไปปราบปรามแล้วก็ไปขัง<ช>ประชาชนครับค่ะเดี๋ยวก็จะถูกมองไปแบบนั้นนะคะ,คะเอาเป็นว่าถ้าหากว่ายังไงก็ตามอย่างน้อยเอาเอาเป็นว่า,เ,าเราจะ มันก็ยังจะต้องนําเสนอนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ครเราจะไม่พูดถึงเพื่อไม่ให้ตัดมันก็เป็นไม่ได้ก็มันเป็นข้อเท็จจริงใช่ครับแล้วก็ภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วนี่เราพูดข้อมูลตามหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้ไปบิดเบือนด้วยใครทําอะไรอย่างไรก็นําเสนอตามนั้นแหละครับมากกว่าสื่อปกติที่นําเสนอไปก็คือโลกโซเชียลนี่แหละนำเสนอไปได้ทะลุมากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะ